โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับแอดการ์ดนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของเกม WWE 2K22 กันนะครับในแพท 1.1.2 เอ้ยไม่ใช่สิ 1.12 นะครับผม ก็ในแพทนี้นะครับมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับอาจจะจะสรุปคร่าวๆให้ฟังกันเลยแล้วกันเนาะก็คืออย่างแรกคือจะมีนักมวยปล้ำนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับคือจะมีนักมวยปล้ำเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับโดยจะมีผู้ชาย5แล้วก็ผู้หญิงอีก2นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะผู้ชาย5คนนั้นนะมีใครนะที่เราตั้งตารอคอยกันบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของ5แมนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูเปิดตัวด้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมานำมาโดยนะครับในแผ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของคนแรกเลยดังสุดนะครับก็เป็นชอนไมเคิลนั่นเองนะชอนไมเคิลเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันปกติจะเป็นเขาจะให้มาเป็นปี2005นะครับแต่ณปัจจุบันนะมันอัปเดตเข้ามาเป็นชอนไมเคิลปี2018นั่นเองนะครับเป็นปีนี้เลยนะเป็นชอนเข้าเวอร์ชันแก่แล้วนะครับโหสแตทก็คือเวอร์ชันแก่แหละเนาะก็คือ74นะครับโอ้สแตทนี่คือแบบมันแก่นั่นเองนะง่ายๆก็คือลุงแกก็แก่แล้วแหละเนาะโอเคมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของนักเพิ่มตัวคนที่2กันบ้างดีกว่านะครับที่เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นนากามูระนะชินสุเกะนากามูระนั่นเองนะนี่ชินสุเกะนากามูระนะจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้เป็นคิงนะครับก็คือจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะก็คือสัตว์90นะครับต่อไปนะเป็นส่วนของคิงกันมากดีกว่านะครับคิงก็จะเป็นคิงบูเกอร์เลยละกันเนาะมาดูสักคิงเกอร์เลยละกันคิงบูเกอร์นี่เลยนะครับปกติคือจะมาเป็นบูเกอร์ทีอย่างเดียวนะตอนนี้คือมันเพิ่มตัวคิงบูเกอร์เข้ามาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันของคิงออฟเดอะริงนะครับต่อไปนะก็เป็นคิงอีกเหมือนกันนะแต่เป็นคิงเหมือนกันเป็นคิงคนไหนเอ่ยคิงโควินนั่นเองนะคิงนากามูระก็มันมีอยู่แล้วเนาะนี่คือคิงโควินนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคิงโควินเนี่ยก็ปาเลยสเตต90สเตต81นะครับและสุดท้ายนะเป็นน้ำมันปั้มหน้าใหม่นะครับหรือเป็นหน้าเก่าแล้วแต่ก้าวเพิ่งมาเห็นนะครับ คือเขาคนนั้นก็คือตัวของโดมินิกดิจาโควิชนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีผู้ชายทั้งหมด5คนดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฉากเปิดตัวนะแต่ละคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของเวสเซอร์เมเนียสนามเป็นเวสเซอร์เมเนียแล้วกันเนาะเวสเซอร์เมเนียดูยิ่งใหญ่ไปไหมยิ่งใหญ่นี่แหละเวสเซอร์เมเนียแบ็คแลชเอาเวสเซอร์เมเนียนี่แหละมาไปมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกดผิดแล้วก็ถูกนี่นะอ๋อโอเคสตาร์ทแมตตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเราดูซิว่าส่วนน้ำมันปั้มชายที่เพิ่มเข้ามา5คนนั้นนะครับคือโมเดลจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเสียงเพื่อท่าทางเป็นยังไงมาดูดีกว่านะครับWhat are the all-time greats? The Heartbreak Kid. นี่โอ้โหมาเป็นท่านเด็กนะIs a fatal five-way match, making his way to the ring, weighing in at 227 pounds, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. You had the babe on the baseball diamond. 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 You had the babe on the baseball diamond.Severe back injury, some doubted we would ever see Michaels in WWE again. Yeah, here's the thing, Corey. After returning, some say Shawn Michaels is better now. But he's out there. One of the greatest of all time. กำลังสังเกตตัวโมเดลนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะเพราะว่าตัวของสุขภัณฑ์ในสุขภาพนี่ใหญ่มากรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวชอนเคลื่อนปี2005เนี่ยคือกล้ามนี่ออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้คือน่าจะแบบกล้ามมันจะกลางๆหน่อยนะก็ถือว่าโอเคแหละนี่นะเนี่ยโมเดลเปลี่ยนจริงด้วยนะครับกล้ามก็คือแบบผอมลงนะก็อย่างว่าน้องแก่แล้วนะมีเหนือด้วยนี่คือชิสเกะมากกว่าYeah, Shinsuke Nakamura has a bad attitude to match. No, he doesn't. He just doesn't like you, Saxton. And from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, he is the artist known as
Shinsuke Nakamura. The thing about Nakamura is that he's such a cunning veteran. He's been a champion around the world. Those title reigns include NXT and WWE, a list of accolades a mile long. Well, if you recall, Shinsuke Nakamura low-blowed AJ Styles at his first WrestleMania, and he's never been the same since. Nakamura's proven he will do anything to shine on the grandest stage. Tonight could be his greatest Mania match yet. Okay. โอเคน้องๆคนต่อไปดีกว่านะครับไบรอน get on your knees you peasant and all hail King Booker มาแล้ว and from Houston Texas weighing in at 251 pounds King Booker though one of the all-time greats, the Hall of Famer, the legendary Booker T. You know, people talk all the time about his as champion, but what about his tag team prowess, Corey? 10 tag team titles in WCW, 20 total championships there. Absolutely incredible. The resume speaks for itself. ก็ตัดในส่งเสียงเพลงออกนะครับเพราะว่าสุดลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าคาสมูนนะครับแบบนี้แบบนี้ถ้านี่คือมาโอเคครับเหมือนไม่ได้เลยให้ผ่านนะวันนี้ให้ผ่านบอกเลยว่าซื้อซีซันพาสได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครยังไม่ซื้อนะไปซื้อได้นะซีซันพาสนะแนะนำเลยนะโอเคมาดูในส่วนของคิงคอร์บินกันบ้างดีกว่านะคิงคอร์บินเนี่ยปัจจุบันก็เป็นแฮปปี้คอร์บินไปแล้วเนาะก็คือสมัยที่เป็น WWE's resident royalty hail to the king from Kansas City weighing in at 275 pounds King Corbin โอเคนะสวยเลยนะครับผมว่า a royal return to WrestleManiaA superstar who debuted in WWE by winning the Andre the Giant Memorial Battle Royal and has gone on to end Hall of Fame careers on this stage. Come on, let's go! Ow! Come on, let's go! Go! Get him! Go! 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 Hey, ดูในร่างนี้แล้วแบบพี่เลยอ่ะดูAnd now Corbin is here to claim his most regal victory to date. ความมั่นคงกดเรียบร้อย แล้วว่าชอบไหมชอบโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ยังมีคนนึงโอเคผมลืมเลยลืมโดมินิกไปเลยนะครับเซนี่คือโดมินิกนะครับว้าว feast your eyes a one of a kind Croatian titan ready to stomp out
the opposition. And from Kingsborough, Massachusetts, weighing in at 270 pounds, Dominic Dijakovic! He introduced himself to the WWE Universe and his peers with classic NXT matches. Dijakovic earned incredible respect through his hard work. ก็สั่งได้ในคอมเมนต์นะโดยจากหุ่นแล้วหน้าผักดันอยู่นะครับทางWWEนะได้เลยA remarkable blend of size and agility. Yeah, he moves like a man half his size. Yeah, Dijakovic can also take to the skies. That makes him a rather intimidating opponent. This matchup is treacherous. Both competitors enter with no absence of malice. It's about inflicting maximum punishment. You have to create your own opportunity. Pinpoint a body part and exploit it.Everything is at a competitor's disposal. ทำให้ผมน่าจะว่าคนที่ไม่ได้ซื้อเดือดซีเนี่ยครับมันได้มาครับประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้กันเดี๋ยวผมติดลมเล่นเพลินนะครับประมาณนี้กันนะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของผู้หญิงกันบ้างนะครับสาวๆกันบ้างเนาะผู้หญิงนะมีทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เปิดให้ดูเลยนะครับอเล็กซ่าบิทนั่นเองนะคือปกติจะมาเป็นแบบอเล็กซ่าบิทแล้วก็จะไม่มีปีขึ้น21ตรงนี้นะครับก็ปัจจุบันนะก็มีการอัปเดตขึ้นมาเป็นเขียนปีไปแล้วนะว่าเป็นอลิซาเบธในตอนปี2021นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่ร่างจอมมารนะครับมีเป็นจอมมารน้อยแล้วกันเนาะแล้วก็มาในส่วนของปี2020นะครับอันนี้ปี2020นะไม่ใช่22นะก็จะเป็นในส่วนอลิซาเบธปี2020เข้ามานะแต่ว่าทำตัวเกมนี่เขียนว่าอลิซาเบธธรรมดาเนาะใน2021นะครับโอเคนะกดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับสมมุติเราจะเป็นอลิซานะครับแล้วก็น้ำมันปั้มใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะเป็นนิกกี้ครอสนั่นเองนะครับคนนี้เลยนะครับเราเริ่มกันในสนามของ NXT 2.0 แล้วกันมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าส่วนของอเล็กซ่าพบกับนิกกี้ครอสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหรือนิกกี้ครอสจะเป็นนิกกี้ AHS นะครับเหมือนกับที่เราแต่เป็นนิกกี้ครอสเป็นนิกกี้ตอนที่เวอร์ชันแรกนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าโมเดลข้างในเป็นแบบไหนการถึงตัวเป็นแบบไหนนะครับดูเป็นการแม่ละกันนะครับ Look who's at NXT She's back Little Miss Bliss The following contest is scheduled for one fall Making her way to the ring From Columbus, Ohio Alexa Bliss She will break your heart, break your jawAnd you'll still find yourself stalking her social media pages. The goddess has arrived. What a big night this will be. And Alexa is indeed in love with herself. There is no doubt about that. In love with herself and seemingly always angry at the rest of the world. Alexa Bliss is nothing but kind to me, Saxton. She just must not like you.From Glasgow, Scotland, Nikki Cross! Yeah, I tried to talk to Nikki earlier today, ask her about the matchup tonight, and her eyes got really wide and she just started screaming at the top of her lungs. Hey, I'm surprised you even just tried to talk to her. I'm a journalist, Byron. I'm a former war correspondent. Nikki Cross doesn't scare me. Speak for yourself. Yeah, maybe she does.Nikki Cross though. ดูสนุกมากเลยนะครับ She'll have many championship reigns in her future. I have it on good authority that even though she was born in
she's wacky. And here comes one of the more unique superstars in WWE, the 5 feet of fury, Alexa Bliss. Be still my beating heart. The goddess is a highly decorated superstar. Multiple championships on her resume. Looks that can kill and a mean. Okay, ประมาณนี้ละกันนะดูติดลมอีกแล้วติดลมจะเล่นเกินครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของน้ำมันปั๊มที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท 1.12 นะครับและทางตัวเกมนะครับก็มีการปรับปรุงเรื่องบั๊กต่างๆนะครับอันนี้แอดก็ขอไม่อธิบายลงลึกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันปรับปรุงเยอะมากนะครับก็ลองไปดูในเดี๋ยวแอดก็จะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับเป็นลิงก์ว่าอัปเดตอะไรบ้างนะเป็นของ 2K เขาเลยเนาะแล้วก็นะครับมีการเพิ่มท่าต่างๆนะครับเข้ามาแบบอยู่ในส่วนของ signature และตัวของ finisher นะครับเพราะว่าบางท่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ใน finisher แล้วก็ signature อย่างเงี้ยผู้เล่นนะครับหลายคนก็แบบไม่พอใจว่าเอ้ยทำไมท่านี้ผมอยากจะเอาไปซิกเนเจอร์ทำไมทำไม่ได้เงี้ยตอนนี้คือมันก็มีผ้าเพิ่มเข้ามาแล้วในส่วนของซิกเนเจอร์และตัวของฟินิชเชอร์นะครับนะครับก็ลองไปดูกันได้ในส่วนของจากการเรื่องมูฟเซตนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับหลักๆก็อัปเดตเอาไปปั้มให้ดูกันครับส่วน DLC ตัวต่อไปนะครับ DLC ตัวที่เป็นตัวของ Most Wanted Patch นะครับก็เป็นตัวแพ็คเกี่ยวกับสิ่งน้ำมันปั้มที่คนต้องการมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะรอตัวของเกมมาเด็ดมาก่อนนะครับถ้ามันอัปเดตมาแล้วนะครับไอ้ก็จะมาทำคลิปนะครับแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ